สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราวันนี้อยากจะขอวกจากที่อินเดียนั้นไปสู่พม่าจานครับครับได้ยินข่าวว่าพม่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ครับมีการพัฒนาประเทศเติบโตมาด้วยการที่พม่านั้นขายแก๊สอ๋อครับให้กับไทยใช่ครับครับใช่ไหมครับเป็นรายได้สำคัญที่สุดของเขาฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะไปพัฒนาในประเทศพม่านั้นก็คือที่ถวายครับทวายนั้นเป็นเมืองที่อังกฤษนั้นได้มองไว้ตั้งแต่สมัยอังกฤษแล้วว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกฉะนั้นอังกฤษก็เลยไปสร้างสนามบินไว้ที่ทวายครับอังกฤษให้ความสำคัญทวายมากเหลือเกินครับวันนี้มาถึงไทยละไทยกำลังมองทวายผ่านกาญจนบุรีครับแล้วใช้พื้นฐานของทวายนั้นพัฒนาเข้าไปสู่อนาคตครับอาจารย์มองว่าพม่า กับไทยนั้นมีอะไรบ้างที่เราน่าจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้โอ้มากมายเลยครับคุณวิกรมพูดถึงบทบาทของอังกฤษครับไว้ทำไมอังกฤษสนใจถวายมากเหลือเกินครับคืออังกฤษเนี่ยนะครับรบกับพม่า3ครั้งนะฮะกว่าที่จะฮุบทั้งประเทศได้โอ้ครั้งแรกเลยก็คือในปีคศนะฮะ1821ซึ่งตรงกับช่วงปลายรัชกาลที่2ของเรานะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่อังกฤษต้องการก็คือต้องการถวายต้องการถวายนะครับเพราะว่าต้องการเป็นท่าพักเรือคืออังกฤษตอนนั้นเนี่ยเป็นอังกฤษที่สูญเสียสหรัฐอเมริกาสูญเสียอาณานิคมที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือสหรัฐอเมริกาอย่างสิ้นเชิงเป็นในช่วงนี้เลยนะครับจนกระทั่งประมาณปี1800สิบกว่าเนี่ยในช่วงประมาณต้นรัชกาลที่2เราก็ลบไปอีกครั้งหนึ่งแล้วอังกฤษก็แพ้นะในสุดก็เลยต้องมาทางเอเชียอย่างจริงจังนะฮะคือต่อสายจากอินเดียเนี่ยไปสู่สายวิทย์เอเชียเพื่อไปฮ่องกงเพื่อไปจีนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดินทางจากอินเดียเพื่อจะไปจีนเนี่ยนะมันจะต้องมีที่พักเรือเป็นระยะแต่นี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาจึงมาใช้ท่าเรือปีนังและต่อมาก็ไปเช่าสิงคโปร์นะแต่ฉะนั้นระหว่างที่เดินทางจากอินเดียเนี่ยเพื่อมาสิงคโปร์เนี่ยมันจะต้องมีที่พักเรือนะเพื่อเติมน้ำเติมไฟเติมอะไรต่างๆนี่นะฮะเขาก็ขอเช่าจากพม่าก็คงไม่ยอมอ่ะนะอย่างพม่าก็ถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะในสุครบกันรบกันก็รอบแรกพม่าก็แพ้ก็เลยต้องยกไอ้ตะนาวเสนี่นะฮะนะไอ้ทั้งหลายนี่ที่มีถวายเป็นเมืองหลวงสำคัญเนี่ยให้แก่อังกฤษปกครองไปนะท่านผู้ชมครับเราคงจะต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าวิสัยทัศน์ของชาวอังกฤษมองพม่าตั้งแต่สมัยนู้นมาและวันนี้คนไทยกำลังมองวิสัยทัศน์ต่อจากอังกฤษและเราจะใช้วิสัยทัศน์ตรงนี้ในการพัฒนาอนาคตของภูมิภาคนี้ได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ